เฮขอเลขเด็ดกุมารจุกดำวัดสว่างอารมณ์งวดนี้เห็นชัดๆเลข7กับเลขอะไรตามไปดูกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาท่านไปที่จังหวัดนครปฐมนะคะไปที่นี่เลยนะคะวัดสว่างอารมณ์นะคะวัดนี้มีของเด็ดของดีเยอะแยะมากมายนะคะเป็นที่รู้จักกันดีของบรรดานักเสี่ยงโชคนะคะจะหลั่งไหลมากันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะยิ่งเฉพาะใกล้วันที่ลอตเตอรี่จะออกแล้วนะคะก็ยิ่งจะมามีประชาชนเดินทางมาขอโชคขอลาภกันเป็นจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะที่ด้านล่างศาลาการประเรียนนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของกุมารจุกดำนะคะที่ให้โชคให้ลาภกับนักเสี่ยงโชคมาแล้วนักต่อนักนะคะแต่ละวันจะมีสาธุชนผู้ชอบการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมาจุดธูปขอพรเป็นจำนวนมากเลยนะคะแล้วก็จะมีการนำสิ่งของมาแก้บนกุมารจุกดำอย่างไม่ขาดสายนะคะทำให้บริเวณรอบตัวของกุมารจุกดำล้อมรอบไปด้วยของเล่นรถถังอาวุธปืนแล้วก็ของเล่นต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายนะคะน้ำแดงก็มีนะคะนางเล็กบำรุงศิลป์นะคะอายุ54ปีชาวจังหวัดระยองนะคะกล่าวว่าตั้งใจมาขอพรกับกุมารจุกดำโดยเฉพาะเพราะได้ยินชื่อเสียงของกุมารจุกดังไปทั่วในเรื่องของการขอโชคลาภนะคะจึงได้นำธูปเทียนอธิษฐานขอให้มีโชคมีลาภนะคะแล้วก็พร้อมกับได้เขย่าเซียมซีนะคะไม้หล่นจากกระบอกมาได้เลขดังนี้นะคะนั่นก็คือเลข1กับเลข4นะคะก็ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะไปที่ไหนคนก็ชอบเสียงเซียมซีนะคะท่านคนที่ไปทำบุญที่วัดสว่างอารมณ์อีกคนนึงนะคะเป็นชาวจังหวัดนนทบุรีนะคะกล่าวว่าเป็นหนึ่งของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดนะคะทำให้ขาดรายได้เพราะปกติแล้วก็มีรายได้น้อยอยู่แล้วทำให้เดือดร้อนกว่าเดิมอีกนะคะโดยมาที่วัดสว่างอารมณ์ครั้งนี้ตั้งใจมากราบขอพรกุมารจุกดำขอโชคลาภโดยเขย่าเซียมซีได้เลข17นะคะหากถูกรางวัลก็จะกลับมาแก้บนนะคะตัวในใจหวังว่าขอถูกบ้างเล็กน้อยก็ยังดีนะคะเพื่อได้เงินมาจุนเจือครอบครัวนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคนเราตอนนี้เดือดร้อนนะคะไม่มีที่พึ่งก็ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะสวัสดีค่ะ